อีกเรื่องนึงเนี่ยเป็นคดีจากสงขาที่แรกคิดว่าน่าจะจบสุดท้ายมันกลายเป็นเรื่องการตายของน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ21แฟนหนุ่มเนี่ยทำปืนลั่นใส่เสียชีวิตที่หาดใหญ่สงขาไปช่วงเที่ยงคืนครึ่งของวันที่7ญาติก็ทำการเผาศพนางสาวเอน้องที่ตายไปที่วัดควรลังเรียบร้อย หลังจากนั้นไม่นานปรากฏมีชัดลับอ้างว่าเป็นเพื่อนของแฟนน้องแล้วน้องเอที่ตายโดนแฟนพาไปให้เพื่อน14คนลุมโซมที่บ้านหลังหนึ่งมัดมือมัดเท้าต่อยท้องพากลับมาที่บ้านแล้วยิงเสียชีวิตญาติก็มีความรู้สึกโมโหขึ้นมา ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นการทรมานกันแชทด,ดังกล่าวส่งมาหลังจากเผาเสร็จได้แค่วันเดียวอ้างว่าชื่อบอยทีนี้ก็นำสู่อยากจะให้ตำรวจสืบไปคลายประเด็นว่าฝ่ายชายทำปืนลั่นจริงหรือเปล่าและบอยคือใครและทำไมตำรวจให้ประกันตัวแฟนของน้องออกไป แม่บอกว่าคบกันมาสองปีนะครับคู่นี้เดือนเมษาฝ่ายชายเขาเอาญาติผู้ใหญ่มาสู่ขอเตรียมจะแต่งงานก็มีทะเลาะกันบ้างอยากให้ลูกสาวกลับมาอยู่ที่บ้านาาานี้ก่อนเสียชีวิตกลับไปอยู่บ้าน,นแฟนสามวันก็เกิดเรื่องขึ้นฝ่ายชายในยืนยันนะครับว่าไม่มีเพื่อนชื่อบอยเขาเป็นช่างเชื่อม แล้ววันนั้นหกโมงเย็นกลับบ้านมาก็รับแฟนจะไปเอาเสื้อผ้าที่ตำบลควนลังกลับมาที่บ้านฝ่ายชายเช็คไทม์ไลน์โทรศัพท์ย้อนหลังของผู้หญิงไม่เคยไปพื้นที่ตำบลคลองแหที่ถูกระบุว่าเป็นจุดที่โดนลุมโทรมแต่ประการใดตอนนั้นเนี่ยเรื่องจริงฝ่ายชายบอกนั่งอยู่ปลายเตียงครับผู้หญิงนอนอยู่บนเตียงเอาปืนมาทำความสะอาด ลุกขึ้นยืนกำลังจะเอาปืนไปเก็บสังเกตว่าแม็กกาซีนมันไม่สนิทเอามือตบเปียงปืนลั่นออกมาใส่ท้องฝ่ายหญิงนิ่งไปก็สติแตกวิ่งออกจากบ้านมาขอให้คนไปช่วยและสุดท้ายฝ่ายหญิงก็เสียชีวิตเขารักผู้หญิงมากฝ่ายชายว่าแม้กระทั่งวันสุดท้ายของพิธีศพยังไม่สามารถที่จะไปร่วมได้ขับรถวนอยู่รอบๆเพราะเนื่องจากว่า ญาติของผู้หญิงปักใจเชื่อว่าฝ่ายชายเป็นคนฆ่าข่าวลือทำให้เขากลายเป็นจำเลยสังคมเรียบร้อยนะครับ แต่ในฝั่งของทางคดีค่ะทางตํารวจสพทุ่งตําเสานะคะบอกว่าเบื้องต้นจากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วก็สอบสวนพยานแวดล้อมก็พบว่าน่าจะเป็นปืนลั่นจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะรวมไปถึงผลการชนสูตรศพของแพทย์ด้วยที่ก็ยืนยันว่าไม่มีร่องรอยการถูกทําร้ายไม่มีรอยมัดมือมัดเท้าค่ะมีแค่รอยกระสุนที่ท้องเท่านั้นเองถ้าจากที่ตํารวจว่าน้ําหนักคําพูดของฝ่ายชาย ก็น่าจะเป็นจริงมากกว่าคํากล่าวอ้างของชัดลับที่บอกว่าผู้หญิงโดนลุมโซมก่อนที่ทเธอจะเสียชีวิตในรูปคดีเป็นหน้าที่ตํารวจนะครับ